ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนสเคปนะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงในอาเซียนจากมุมมองระดับล่างแล้วก็เข้าใจความเชื่อมโยงจากหลากหลายมิติค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่สอดนะคะจังหวัดตากมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการค้าแล้วก็แรงงานในพื้นที่นี้ค่ะครั้งนี้ก็เป็นเทปแรกของเรานะคะหลังจากนี้ก็จะมีซีรีส์อีก3ซีรีส์ตามมาด้วยกันค่ะเนื่องจากรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประชาธรรมกับศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจริงๆเราอยากจะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแลกเปลี่ยนประเด็นแต่เนื่องจากว่าการที่จะให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเราก็เลยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะทําเป็นวิดีโอแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้จากการชมคลิปวิดีโอแล้วก็รายการของเราค่ะวันนี้นะคะซีรีส์แรกเปิดเรื่องขึ้นมาด้วยเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าข้ามแดนแล้วก็การเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าค่ะมีแขกรับเชิญอยู่ด้วยกัน4ท่านนะคะที่มากับเราในวันนี้เริ่มจากท่านแรกค่ะคุณสมศักดิ์ควีรัตน์ประธานหอการค้าจังหวัดตากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์สมศักดิ์วงปัญญาถาวรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านที่3นะคะคุณคอริยะมานุแชจากเครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์สร้อยมาศรุ่งมณีนะคะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเรื่องแรกค่ะอยากจะสอบถามท่านประธานหอการค้าก่อนเลยคุณสมศักดิ์นะคะว่าอยากจะให้เล่าหน่อยว่าสถานการณ์การค้าชายแดนในพื้นที่แม่สอดที่จังหวัดตากตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการค้าชายแดนในพื้นที่แม่สอดปัจจุบันเนี่ยมันแบบก้าวกระโดดเลยฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าในปี2553เองก็แค่ตัวเลขแค่20,000กว่าล้านนะ23,000กว่าล้านพอมาปีที่แล้วเนี่ยมัน43,000กว่าล้านในปัจจุบันเนี่ยปีนี้ที่เพิ่งปิดไปนี่ก็ประมาณ60,000 ล้านตัวเลขก็เป็นแบบปีละก็ขึ้นปีละประมาณ20%นึงก็ถือว่าตัวเลขเติบโตมากอะไรเป็นตัวการที่เร่งความเติบโตเนี่ยคะมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคะระหว่างการค้าในบริเวณนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะเนื่องจากในอดีตเนี่ยการค้าหลังจากที่ในวินยึดอำนาจก็มีการปิดประเทศเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ยมีการยึดอำนาจก็ทางเมียนมาเองก็ปิดประเทศไม่ให้นำสินค้าเข้าทีนี้การค้าที่ทำทั่วไปเนี่ยในอดีตก็คือเป็นการค้าก็ไม่ถูกต้องนะก็คือพูดง่ายๆตลาดมืดหรือที่เราค้าขายกันอยู่แต่พอปัจจุบันเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีสะพานเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยการค้านี่ตัวเลขก็ขึ้นมาตลอดแล้วก็ค้าขายนี่ก็ไปตามเส้นทางซึ่งปัจจุบันนี้มีเข้าวันออกวันตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้การจัดระเบียบเรื่องการเข้าออกเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วเรื่องของทางศุลกากรเองก็นำเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทั้งไทยและพม่าทำให้ตัวเลขเนี่ยมันส่งเพิ่มขึ้นได้นี่แปลได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วการค้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ว่าเนื่องจากตลาดการค้าตลาดมืดซึ่งมันไม่เคยถูกจัดอันดับอยู่ในเหมือนไม่เคยรวมเป็นมูลค่าเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในลักษณะการค้าที่ถูกกฎหมายและเป็นทางการมากขึ้นใช่ครับเนื่องจากว่าสินค้าของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของเมียนมาเราคือคุณภาพเนี่ยทางพม่าเนี่ยชอบสินค้าเรามากกว่าประเทศอื่นก็สินค้าที่เราส่งไปเนี่ยรู้สึกจะสร้างความเป็นไทยให้กับผู้บริโภคทำให้ตัวเลขทัดทุกตัวที่ตลาดที่พม่าเนี่ยดีขึ้นทุกคนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมใช่ไหมก็ทั้งอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็เครื่องจักรการเกษตรเข้าไปเยอะอาจารย์สมศักดิ์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเรื่องลักษณะการค้าชายแดนระหว่างผมคิดว่าที่ท่านประธานพูดไปแล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมกำลังคิดว่าที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับน่าจะมี 3-4 ประเด็นด้วยกันนะครับ
ประเด็นแรกที่ผมเห็นก็คือว่าหลังจากที่พม่าเปิดประเทศมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือว่าพ่อค้าพม่าซึ่งเคยอาศัยซื้อของผ่านพ่อค้าที่แม่สอดนะครับต่อไปข้อมูลทั่วถึงแล้วเขาว่าก็อาจจะไปซื้อโดยตรงที่กรุงเทพเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับส่วนที่สองก็คือว่าโรงงานในกรุงเทพซึ่งเคยผลิตแล้วก็ส่งออกผ่านผู้ประกอบการในแม่สอดแล้วก็ส่งไปพม่าอีกทีนึงต่อไปนี้เขาก็อาจจะลืมคนแม่สอดละอาจจะไปขายเองนะฮะอันนี้ก็จะมีเครื่องดื่มบางอย่างที่เขาเริ่มไปลงทุนเองนะครับแล้วก็จะตัดตอนไปเองอันนี้คือสิ่งที่สองนะครับสิ่งที่สามที่ผมเห็นก็คือว่าถนนหนทางที่ดีขึ้นนะครับก็หมายความว่าคนเล่นใหม่ๆอาจจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวพม่าเองก็เข้ามาในวงการมากขึ้นและคนรุ่นใหม่ที่เห็นเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยนะครับก็เป็นคนที่เป็นรุ่นที่เป็นนานาชาติละเขาก็จะมาเข้ามาในวงการมากขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่าส่วนแบ่งตลาดหมายความว่ามาร์จิ้นซึ่งเคยหนาเนี่ยนะครับต่อไปก็จะบางขึ้นเพราะผู้เล่นในตลาดมีมากขึ้นนะครับส่วนที่4ที่ผมเห็นก็คือว่าตลาดหนทางของเราดีอยู่แล้วนะครับของพม่าเริ่มดีนะครับงั้นต่อไปนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่นำเข้าที่เป็นผู้ประกอบการต่างประเทศส่งออกผ่านไทยไปแม่สอดและเข้าพม่าเพราะที่นี่ใกล้ที่สุดอันนี้คือ4ส่วนที่จะเกิดขึ้นในช่วงไม่เร็วนี้นะครับครับผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคำถามต่อมาว่าแล้วพ่อค้าแม่สอดจะเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าก็คงจะต้องก็ยังมีจุดแข็งอยู่ครับพ่อค้าแม่สอดเขายังสามารถขายเชื่อได้นะฮะเพราะที่กรุงเทพเนี่ยเขาถ้าจะไปซื้อก็ต้องซื้อเงินสดเพราะเขาจะไม่ไหวพ่อค้าพม่าจะไปซื้อที่กรุงเทพต้องจ่ายเงินสดเพราะเขายังไม่ไว้ใจนะฮะแต่ที่แม่สอดเขาจะรู้ว่าสามารถขายเชื่อได้รู้ว่าคนไหนพ่อค้ามีเครดิตบูโรในตัวครับรู้ว่าคนไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นจุดแข็งแต่ผมคิดว่าต่อไปก็คงจะต้องปรับตัวฮะปรับตัวก็คงจะใช้ชนะในอดีตนะครับต่อไปก็ถ้าอยากจะชนะอีกก็ต้องปรับตัวในช่วงต่อไปนะครับอาจจะต้องไปลงทุนในพม่าหรือไปแต่งงานทางการตลาดนะครับก็คือไปจับคู่แต่งงานแล้วก็ลงไปทำธุรกิจในพม่าซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับหลายท่านในแม่สอดก็เคยไปลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าตลาดยังไม่เปิดแต่ผมคิดว่าช่วงต่อไปโอกาสจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็จะทางนี้จะมีความได้เปรียบอยู่แล้วว่าลูกค้ารายไหนดีไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องนึงครับอีกส่วนนึงผมคิดว่าพอแม่สอดกว้างใหญ่ขึ้นนะครับที่นี่ก็อาจจะมีโอกาสทางการตลาดเรื่องอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นฮับขนส่งอาจจะเป็นที่เก็บศูนย์เก็บสินค้านะครับอาจจะเป็นฐานบริการอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทางนี้จะมีโอกาสถ้าใครมีที่ดินเยอะๆก็อาจจะรวยนะฮะนั่นก็เป็นจุดที่ผมเห็นในช่วงต่อไปครับก็คือจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทีนี้ดูเหมือนเซกเตอร์การค้าอะไรเงี้ยต้องปรับตัวกันเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็จะมีการไปลงทุนไปซื้อของจากกรุงเทพมากขึ้นผู้บริโภคน่าจะได้ประโยชน์ไหมฮะมันน่าจะถูกลงไหมคะผู้บริโภคคือปกติการค้าชายแดนนี้นะครับก็ที่มันค้าได้เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าเราผู้ส่งออกไทยเนี่ยสามารถขายสินค้าสูงกว่าราคาในประเทศผู้ประกอบการนำเข้าพม่าก็สามารถซื้อสินค้าที่ต่ำกว่าราคาขายในประเทศเขาของฝั่งมันถึงลงตัวกันนะครับแต่ก็คือเป็นราคาที่ได้กำไรแต่ถ้าคนเล่นมากขึ้นมาร์จิ้นก็จะบางลงแข่งขันมากขึ้นผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าพอการงานเนี่ยมันลดลงนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันคนที่ไม่ได้เป็นนายทุนแต่ว่าเป็นแรงงานนี่อยากจะถามคุณย่อให้อธิบายคร่าวๆถึงลักษณะแรงงานในตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างในพื้นที่เนี่ยค่ะคือจริงๆเลยส่วนตัวเราก็ยังคิดว่าแม้ว่าที่นี่จะเติบโตไปยังไงเนาะเราก็ยังต้องใช้กำลังคนเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วก็กำลังคนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแม่สอดนี่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวจะส่วนใหญ่นะเกือบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือแม้กระทั่งแรงงานภาคเกษตรก็ยังใช้แรงงานต่างด้าวสิ่งที่เป็นกังวลน่าจะเป็นเรื่องของสถานะทางการเงินของแรงงานกลุ่มนี้มากกว่าค่ะคือเดิมทีเนี่ยเราเคยนำเข้าแรงงานเนาะไม่ว่าจะเป็น MOU หรือว่าการปรับสถานะการตรวจสัญชาติหรือการพิสูจน์สัญชาติธรรมติครม.หรือว่าตามคำสั่งของกสช.ก็ดีเนาะแล้วก็เริ่มมีการพิสูจน์สัญชาติขึ้นมาเพื่อให้จากคน
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผิดกฎหมายกับสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผิดกฎหมายค่ะสิ่งที่กังวลก็คือว่าในชายแดนเนี่ยต้องยอมรับว่าแม้ว่าเราจะส่งเสริมให้คนมันเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายมีพาสปอร์ตในเดินทางเข้ามาแต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงกระบวนการการขึ้นทะเบียนหรือว่าการพิสูจน์สัญชาติตรงนี้ค่ะก็จะมีแรงงานต่างด้าวที่ยังมีการลักลอบเข้ามาทำงานผิดกฎหมายอยู่นะคะและสิ่งที่กังวลคือเราจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้มันสามารถเข้าถึงการขึ้นทะเบียนแล้วก็สิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้น่าจะเป็นตามพรบ.การทำงานของคนต่างด้าวมาตรา14ใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องการเรื่องการจ้างงานชายแดนซึ่งก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเป็นจะเป็นไปในลักษณะไหนเนี่ยซึ่งคิดว่าถ้ามีการนำมาตรานี้มาปรับใช้มันก็จะทำให้แรงงานส่วนก็เข้าถึงการมีสถานะเป็นที่เป็นแรงงานที่เข้าถึงกฎหมายไม่ต้องลักลอบทำงานโดยกฎหมายค่ะเพราะว่าการที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายมันก็ทำให้เขาถูกละเมิดสิทธิ์ได้ง่ายเนาะแล้วก็เขาก็ไม่มีความกล้าเพียงพอที่จะไปเรียกร้องสิทธิของตัวเองเพราะว่าด้วยกังวลเรื่องสถานะนะคะแม้เขาเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายเขาก็จะแบบมีความกล้าในแบบจะมาเรียกร้องสิทธิอะไรเงี้ยค่ะลักษณะทางประชากรในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงคะมีแรงงานข้ามชาติมากกว่าคนไทยถ้าแรงงานถ้าในแรงงานก็เป็นแรงงานข้ามชาติชาติพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ค่ะทำงานอุตสาหกรรมภาคเกษตรแล้วก็มีก่อสร้างนะคะก็จะใช้แรงงานพม่าแล้วแรงงานเหล่านี้เนี่ยเขาถูกได้รับการปฏิบัติต่อตัวเขายังไงคะจากทั้งผู้จ้างงานหรือว่าคนในรอบพื้นที่จริงๆที่นี่มีเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายเนาะค่ะก็เป็นชายแดนที่มีการข้ามไปข้ามมาของพี่น้องทั้งสองฝั่งมายาวนานนะค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามีการใช้ชีวิตหรือแบบถูกปฏิบัติที่มันแปลกแยกไปเนาะเพราะว่าคนไทยในพื้นที่แล้วก็แรงงานพม่าที่เข้ามาอยู่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีค่ะกลมกลืนทุกอย่างพม่าก็จะค่อนข้างมีวัฒนธรรมอะไรที่คล้ายๆกับที่ประเทศไทยอยู่แล้วเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยค่ะก็มีความกลมกลืนกันในระดับนึงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องสถานะทางสังคมเนาะเพราะว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยเขามาเป็นลูกจ้างนี่ใช่ไหมคะคนไทยก็จะเป็นนายจ้างหรือเป็นนายทุนก็จะแบบมีฐานะทางสังคมที่เหนือกว่านิดนึงแต่ก็ไม่มีการเกิดความอะไรเรื่องการปฏิบัติหรืออะไรเนี่ยแบบรุนแรงอย่างไรก็ไม่มีสถานการณ์แบบนี้นี่เหมือนกับชายแดนไทยลาวไหมคะอาจารย์สร้อยมาศซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์เชี่ยวชาญอย่างเวลาที่มาแม่สอนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอันนี้คือถ้าเทียบกันนะคะคนพม่ากับคนลาวเนี่ยคนลาวเราจะรู้สึกว่าไม่ต่างจากเรามากคือเห็นหน้าแล้วเราอาจจะแยกไม่ได้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยอีสานหรือคนลาวแต่ว่าพอเวลาเรามายืนอยู่ที่แม่สอนเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นชัดเจนว่าเรายืนอยู่กลางคนที่ไม่เหมือนเราละภาษาด้วยแล้วก็การแต่งกายบางส่วนก็ไม่เหมือนแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ชายแดนที่เศรษฐกิจฟาดหนึ่งเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยตลาดด้วยทุนแล้วก็ตัวรัฐเองนะคะในการจัดการพื้นที่แต่ในฝากคนเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่คุณย่อพูดไปเนี่ยก็คือเรื่องคนกลายเป็นประเด็นที่แม้ว่าจะมีการอะไรคะปฏิสัมพันธ์กันในระดับท้องถิ่นเนี่ยแต่ว่าในฝากรัฐเนี่ยเรามองว่าคนเป็นเรื่องความมั่นคงที่เราต้องลงทะเบียนเราต้องจัดการมันก็เลยเป็นเสรีฝากหนึ่งแต่อีกฝากหนึ่งเนี่ยยังค่อนข้างปิดกั้นอยู่แล้วก็ต้องจำกัดการเคลื่อนย้ายมันก็เลยไปสู่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะการจะพัฒนาคนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนอกรอบเราก็รู้สึกว่ามันมีการควบคุมคนแล้วเนี่ยคนก็จะกลายเป็นอยู่ในคอมเพลนไปไหนได้แล้วก็ถ้าเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมอยู่ในโรงงานอยู่โรงงานถ้าเป็นแรงงานภาคเกษตรอยู่ในภาคเกษตรทีนี้เราต้องตั้งคำถามต่อว่าเราจะอยู่ตรงนั้นไปกี่รุ่นในเมื่อถ้าเกิดมีลูกอยู่ในนั้นลูกก็เป็นแรงงานต่อจากพ่อแม่แล้วก็การศึกษามันพัฒนาไม่ได้ด้วยค่าแรงที่ก็ต่ำด้วยแล้วก็ไม่มีจุดมุ่งหมายว่าถ้าเกิดได้รับการศึกษาเราเนี่ยเรียนออกไปแล้วจะทำอะไรในเมื่อชีวิตมันต้องวนอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นการผนวกตัวเองเข้าสู่ระบบตลาดได้รับค่าจ้างเข้ามาสู่การชีวิตที่มันเป็นชีวิตเมืองละได้รับค่าจ้างละแต่ว่าการเคลื่อนย้ายสถานะที่มันจะไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมเนี่ยมันทำได้ยากอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญมากในพื้นที่ชายแดนที่เป็นชายแดนระหว่าง2ประเทศที่มีการพัฒนาที่มันไม่เท่ากันนะคะจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำตรงนี้ยังไง
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เข้าใจว่าแต่ละภาคเศรษฐกิจเนี่ยการใช้แรงงานก็เป็นลักษณะแตกต่างกันมันมีความแตกต่างไหมฮะระหว่างแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ประเด็นความท้าทายที่เขาต้องเจอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจะทั้งอาจารย์ช่วยมากทั้งคุณเยาะสามารถสะท้อนออกมาในส่วนของเยาะนี่ก็ค่อนข้างแตกต่างนะอย่างงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่นี่จะเป็นสินทอนะคะส่วนใหญ่เป็นสินทอแล้วก็คนที่อยู่ในโรงงานส่วนจะเป็นกลุ่มสาวแบบใช้แรงงานค่ะส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยเห็นในรูปแบบครอบครัวมากนักแต่ในภาคเกษตรเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบของการอยู่เป็นครอบครัวค่อนข้างมากพ่อแม่ลูกหรืออาจจะมีปู่ย่าตายายหรือแบบมาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยค่ะเวลาช่วยทำงานเนี่ยเขาก็จะแบบช่วยกันเลยทั้งสามีภรรยาหรือลูกเนี่ยก็จะมาช่วยพ่อแม่ในไร่ด้วยแต่โรงงานอุตสาหกรรมเราจะไม่เห็นภาพเด็กๆที่มาช่วยพ่อแม่ทำงานนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเช่นทอไหมเย็บไหมหรือแบบอะไรเนี่ยค่ะมันจะแบบไม่มีงานที่จะเด็กๆจะมาช่วยพ่อแม่ได้นะแต่พอเข้าเกษตรเนี่ยไปช่วยก็ไม่ได้แรงงานไม่ได้ค่างานไม่ได้ค่าจ้างอยู่ดีก็ต้องแล้วแต่เป็นบางพื้นที่ด้วยค่ะว่าอยู่กับมันขึ้นอยู่กับนายจ้างกับเจ้าของไร่ด้วยว่าจะมีลักษณะการดูแลคนงานในไร่ตัวเองยังไงเนี่ยค่ะค่ะจันทร์ไฟมากมีอะไรเพิ่มเติมถ้าอย่างภายในภาคเกษตรเนี่ยนะคะอย่างถ้าของฝั่งลาวเนี่ยภาคเกษตรบางทีจะเป็นประตูเปิดทางสู่การมาเมืองไทยเพราะว่าการที่จะเข้าไปสู่เศรษฐกิจส่วนกลางเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการข้ามมาอย่างง่ายที่สุดก็คือข้ามมาที่ชายแดนแล้วก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายด้วยหาช่องทางด้วยว่าถ้าจะไปลึกเนี่ยทำยังไงหรืออาจจะมีแรงงานบางส่วนที่มีภาระทางบ้านแล้วก็ไม่ได้เข้ามาหรือภาคเกษตรก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาได้ค่าจ้างรายวันแล้วก็เป็นค่าจ้างช่วงที่แบบเอากลับไปเลี้ยงครอบครัวได้อันนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างนึงแต่ว่าจากงานวิจัยที่ทำมาเนี่ยจะพบว่าที่จริงแรงงานก็จะหมุนอยู่หลายภาคอะค่ะถ้าในช่วงภาคเกษตรเนี่ยก็เข้ามาทำภาคเกษตรช่วงนอกภาคเกษตรก็อาจจะแปรไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่อันนี้คือเคสของคนลาวซึ่งค่อนข้างจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าแรงงานพม่าใช่ไหมคะเพราะว่าคนลาวจะพูดไทยค่อนข้างพูดได้แล้วก็ค่อนข้างกลมกลืนเพราะฉะนั้นการมากันไปจะค่อนข้างง่ายกว่าแต่อย่างสำหรับคนพม่าถ้าแบบพูดไทยยังไม่ได้อาจจะเคลื่อนไหวลำบากนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องใช้เครือข่ายคนรู้จักที่อยู่ในเมืองมารับไปซึ่งเขาก็จะสร้างกันเป็นเครือข่ายว่าแบบถ้าจากแม่สอดสมมติว่าจะเข้าเมืองอย่างเงี้ยก็โทรเรียกกันมาเจอกันอนุสาวรีย์ชัยไหมเพื่อนสลับแล้วก็เป็นส่งงานไปเป็นทอดแต่ว่ามันก็จะมีความลักลั่นกันระหว่างเป็นความสมัครใจที่จะไปหางานไหมจะได้งานตรงกับที่เราอยากทำหรือเปล่าหรือว่าจะไปเจองานที่นายจ้างไม่ดีไม่ให้ค่าจ้างอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่แรงงานจะต้องเผชิญทีนี้ถ้าการที่มันขึ้นทะเบียนอย่างเงี้ยมันจะช่วยลดปัญหานี้ไหมในเมื่อจดทะเบียนนายจ้างแต่ว่าแรงงานก็เปลี่ยนนายจ้างลำบากต้องไปอะไรนะคะต้องไปรายงานตลอดเวลาเป็นข้อจำกัดอันนึงที่แรงงานที่ว่าแรงงานเพื่อนบ้านจำนวนมากก็ให้คำตอบแบบนี้ว่าเราอยากเปลี่ยนนายจ้างบ้างอะไรบ้างแต่เรามีข้อจำกัดเยอะเราก็ไม่อยากจะอยู่ภายใต้คือมันทะเบียนแบบนี้ความยุ่งยากของระบบราชการที่เห็นหลายอย่างเมื่อกี้เท่าที่คุยกันมานะคะสิ่งที่เห็นก็คือความสำคัญของเรื่องเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานหรือว่าเรื่องการค้าเองที่อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่ามีการใช้เครดิตของตัวเองในการซื้อก็คือเครือข่ายยังค่อนข้างมีความสำคัญอยู่ในการค้าที่ไม่ใช่เซกเตอร์ทางการย้อนกลับมาที่ทางด้านการค้ารูปแบบที่เปลี่ยนไปเนี่ยที่มันมีการค้ามากขึ้นและในลักษณะที่อาจารย์สมศักดิ์ก็อธิบายก่อนหน้านี้ว่ามันมีอนาคตที่อาจจะปรับเปลี่ยนได้ทางด้านผู้ลงทุนของหอการค้าเนี่ยได้มองถึงอนาคตแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนยังไงบ้างไหมคะตัวอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์บอกมาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางความได้เปรียบของผู้ประกอบการทางแม่สอดเนี่ยที่ได้เปรียบเรื่องของการให้เครดิตกับลูกค้าแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยของเราเนี่ยทางแม่สอดเนี่ยผู้ประกอบการเองสามารถพูดภาษาสื่อภาษากับพม่าได้โดยเฉพาะที่สื่อภาษาพม่าได้นี่ก็การปรับตัวของผู้ประกอบการก็คือก็คงต้องเข้าไปเสาะหาตลาดที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสองรัฐนี้เป็นพื้นที่สีแดงในการที่เราจะเข้าข้ามเข้าไปในประเทศพม่าเนี่ยมันต้องผ่านสองรัฐนี้ก็ค่อนข้างลำบากคือที่สินค้าเข้าไปได้ก็มีพวกแกลลี่ที่ขนสินค้าเข้าไปผู้ประกอบการจะไม่ได้ไปเอง
คืออาจจะสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ดีเงี้ยทางจดหมายก็ดีเนี่ยก็สื่อสารกันอยู่แล้วก็ให้แกลลี่ขนเข้าไปโดยทางแกลลี่เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการขนสินค้านะแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนหนทางมันค่อนข้างสะดวกก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็จะมีจากที่อื่นที่ไดเรกต์ก็ตรงถึงพม่าก็มีและก็โรงงานเองก็ตรงพม่าโดยเฉพาะสินค้าจากต่างประเทศที่ผ่านแดนเข้าทางนี้ก็เยอะนะผู้ประกอบการก็ตระหนักดีเรื่องนี้อยู่แล้วก็ผ่อนค้าก็มีส่วนช่วยหลายๆอย่างก็คือเรื่องของการจัดแสดงสินค้าอย่างที่ผ่านมาของหอการค้าประเทศไทยเนี่ยร่วมกับหอการค้าจังหวัดตากเนี่ยได้จัดแสดงสินค้าที่นี่และมีการแมทชิ่งกันนะฮะทั้งย่างกุ้งและก็มอระแมงในอีกไม่กี่วันคือวันที่28 29เดือนนี้ก็จะมีการจัดถึงวันที่1เนี่ยจะมีจัดแสดงสินค้ามหกรรมตากพม่าสินค้าเนี้ยก็จะจัดขึ้นก็ลักษณะเดียวกับที่เคยจัดคือมีการแมทชิ่งมีการแสดงสินค้าและมีเจรจาและเซ็น MOU ต่างๆระหว่างหอนค้าทางรัฐมอน CCI แล้วก็หอนค้าทางพานแล้วก็เมียวดีด้วยรวมทั้งย่างกุ้งก็จะมาร่วมด้วยโดยรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยจะมาร่วมในส่วนเราก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะมาเปิดงานร่วมกันด้วยอันนี้คือเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการขึ้นมาส่วนที่สำคัญที่สุดนี่คือตลาดเองเนี่ยมันไม่ใช่พม่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีไทยที่ครองตลาดมากที่สุดปัจจุบันนะมีทางจีนแล้วก็ทางมาเลเซียสิงคโปร์ที่เข้าไปบุกตลาดเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่มีอยู่ที่เราเคยยึดตลาดอยู่เนี่ยเราต้องเข้าไปบุกตลาดตอนนี้จะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็ในพม่าเองก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่สามารถผลิตได้ด้วยโดยที่เราจอยเวนเจอร์กับทางเมียนมาเนี่ยเพราะวัตถุดิบค่อนข้างใหญ่เยอะเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลก็ดีเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆตัวเนี่ยทางไทยก็ได้ไปร่วมกับทางพม่าในเปิดงานที่นั่นคือก็ต้องทำงานแบบแอคทีฟมากขึ้นไม่ใช่แค่แพสซีฟอย่างเดียวเหมือนสมัยที่ผ่านมาต้องพัฒนาอย่างเดียวแล้วก็โดยเฉพาะทางหอนค้าได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดเรื่องของพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยในขณะเดียวกันเรื่องการสอนภาษาแล้วเราก็อาจจะไปช่วยทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นไปสอนมักคุเทศคือมีหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกหมู่บ้านฮุซานเนี่ยเขาสามารถพูดภาษาไทยได้เราคิดว่าในอนาคตการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นในฝั่งไทยด้วยและฝั่งพม่าด้วยก็ของเราไปพัฒนาเรื่องของล่ามที่นั่นด้วยแล้วก็โอกาสต่อไปนี่ก็จะเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาต่างๆนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะทางเชียงแสนนี่เขายื่นมือเข้ามาช่วยประเด็นเรื่องพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยค่ะนิดนึงว่าคนที่จะสามารถเข้าร่วมการฝึกได้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่จำเป็นนะทางเราเนี่ยคนไหนที่สนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนานี่ก็สามารถสมัครได้ที่หอนอย่างเมียนมาเนี่ยถ้าเราข้ามไปเทรนนิ่งที่นั่นทางนู้นเขาก็สมัครได้นะที่จะเป็นช่างก็ดีเป็นมะคุเทศก็ดีก็สมัครอันนี้คือเริ่มต้นไปยังคะหรือว่ากำลังจะมีส่วนเริ่มต้นไปแล้วค่ะแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้เราก็จะมีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทีมก็ไปเจรจาเรื่องการจะพัฒนาแรงงานร่วมกันระหว่างไทยกับเมียนมาที่รัฐมอนแล้วก็พานรวมทั้งย่างกุ้งด้วยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะที่เริ่มที่พอทยอยเริ่มไปบ้างแล้วเนี่ยค่ะดีครับดีช่วงนี้ดีครับทางของเราก็มันหลายๆเรื่องที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยทางหอก็นำร่องไปเยอะโดยที่จัดคาราวานเข้าไปศึกษาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเรื่องของรีเสิร์ชเรื่องของวิจัยร่วมกับทางธรรมศาสตร์และกรมการขนส่งก็มีเข้าไปตอนนี้เรามีทัวร์ที่แบบว่าแพ็กเกจมาที่นี่แล้วต่อไปที่ข้ามแดนไปพม่าอะไรเงี้ยค่ะมีแล้วครับมีแล้วกับ
อนาคตอันใกล้นี้หลังจากที่สี่แสงทำถนนเส้นใหม่เสร็จเนี่ยจากเรานี่ข้ามไปถึงกอกแรกนี่ใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงแต่ในอดีตนี่ก็เกือบ3ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่ถ้ามีอุบัติเหตุข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะหลายๆชั่วโมงเราไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะแต่ในอนาคตเนี่ยสะดวกแล้วเราอาจจะไปกินอาหารทะเลที่มรมแมงไปเช้าเย็นกลับก็ทันคือทะเลชายทะเลของเมียนมาเราเนี่ยเราไปถึงมรมแมง168กิโลแล้วเลยไปอีกไม่มากประมาณสัก200เศษๆก็ถึงเมืองชายหาดซัดเซแล้วก็จะเลยต่อไปเมืองอาสิตนี่ก็เป็นเมืองประมงแล้วก็จะมีหลายๆอย่างที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยมันเป็นโอกาสทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนด้วยจากเมืองไทยที่จะไปลงทุนในพื้นที่นั้นๆในพม่าใช่ไหมคะตอนนี้เท่าที่ฟังดูเหมือนจะคนที่เริ่มพัฒนาเรื่องการค้าพวกนี้ในเขตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนรัฐเข้ามาค่อนข้างน้อยไหมคะก็อยากจะให้ทางรัฐเนี่ยสนับสนุนมากกว่านี้เพราะว่าที่ไปส่วนมากนี่ก็เอกชนนี่ก็ออกทุนกันไปเองส่วนหนึ่งที่ไปเซอร์เวย์ต่างๆเนี่ยทีนี้ทางภาครัฐเองยังยื่นมือเข้ามาไม่มากเท่าที่ควรเพราะตรงนี้เป็นตลาดที่มันกำลังก้าวกระโดดถ้าคิดว่าถนนเส้นนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ตลอดเลยนะแล้วทางด่านเนี่ยสามารถเปิดได้ถึงเที่ยงคืนผมคิดว่าตัวเลขแสนล้านเนี่ยไม่เกิน2ปีเราได้เห็นคุณสมศักดิ์อยากเห็นรัฐเข้ามาช่วยเรื่องอะไรมากที่สุดหรือว่าถ้าให้เสนอแนะต่อรัฐได้เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมเนี่ยอยากจะเห็นรัฐเข้ามาทำอะไรบ้างในพื้นที่แถวแม่สอดประเด็นแรกก็คือท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินการนะแล้วประเด็นที่สองก็คือเรื่องของทำไงที่จะพัฒนาฝีมือผู้ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยเข้าสู่ SMB เพราะเนื่องจากว่าไซต์ตลาดของทางพม่าเนี่ยใกล้เคียงกับประเทศไทยค่ะแล้วก็ SMB ประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีเป็นหมื่นๆไอเทมที่ตลาดเพื่อนบ้านเราเนี่ยชอบสินค้าไทยเรามากตรงนี้อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยหาตลาดให้มากเราผลิตผู้ประกอบการขึ้นมาเนี่ยแต่ตลาดที่จะระบายสินค้าเนี่ยมันยังน้อยไปผมอยากจะให้ทางภาครัฐเองมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนถ้าภาครัฐเนี่ยอาจจะยื่นมือเข้าไม่ถึงก็อาจจะเชื่อมระหว่างหอค้ากับแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ติดชายแดนให้เกิดในรูปธรรมตรงนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรแค่มาสนับสนุนมากขึ้นก็น่าจะพอเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นี่ก็จำเป็นต้องมีแต่ว่าอาจจะต้องเป็นสินค้าที่เราคิดว่ามันเหมาะกับพื้นที่มากกว่าอาจจะใช้วัตถุดิบจากทางเมียนมาเข้ามาผลิตโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีตรงนี้และสินค้าถ้าเป็นเครื่องจักรหนักเครื่องแล้วก็หรือจะอาจจะส่งสินค้าเข้าที่มาผลิตที่นี่ส่งกับท่าเรือของเตยก็คิดว่าจะไม่คุ้มนะเอาวัตถุดิบขึ้นมาผลิตแล้วก็ส่งออกจะใช้ค่าแรงนี้อย่างเดียวผมคิดว่ามันน่าจะไม่คุ้มน่าจะเป็นภาคผลิตแล้วก็เป็นเรื่องของพาณิชย์มากกว่าอาจารย์สมศักดิ์มองยังไงคะเรื่องเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะผมมองว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับว่าที่ต้องทำเลยนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณูปโภคนะครับควรจะต้องทำเพราะโครงสร้างพื้นฐานมันก็ทำให้ค่าขนส่งเราถูกลงนะครับค่าขนส่งที่จะเข้าไปในที่จากกรุงเทพมาและจากตรงนี้ไปนะครับเช่นถนนแม่สอดตากนี่ก็อาจจะต้องมาดูกันใหม่ว่าจะต้องทำนะฮะหรือถ้าหรือมองอีกมุมนึงก็ได้อาจจะเก็บค่าผ่านทางอะไรผมไม่แน่ใจทางหอนคาเห็นด้วยนะฮะถ้าเกิดเงินยังมาไม่ได้เร็วนะครับแต่ถ้าทำได้ก็ทำเลยนะฮะก็โดยทำให้มันเดินทางง่ายขึ้นนะครับแล้วเข้าไปในสะพานซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวนี้แออัดนะก็ต้องทำใหม่ทำให้ใหญ่แล้วก็ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านราชการศุลกากรที่ตรวจปล่อยอะไรต่อมีอะไรนี่นะครับให้มันทำได้เร็วครับแล้วก็ต้องเผื่ออนาคตด้วยนะฮะผมมองว่าที่นี่แล้วก็อีกอย่างก็เรื่องกฎระเบียบกฎระเบียบรัฐต้องมาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรัฐต้องมาเรื่องกฎระเบียบท
ั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องแรงงานทำเรื่องระเบียบ2อย่างเนี่ยครับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะฮะที่เหลือเอกชนก็คงต้องเขาเก่งอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องทำนะครับคือการที่เราปล่อยให้เอกชนออกไปลบแบบเดียวเนี่ยมันก็เหนื่อยนะฮะต้นทุนสูงนะฮะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องทำก็คือไปแบบทับหลวงนะฮะไปรัฐบาลนำไปด้วยค่าใช้จ่ายจะถูกลงนะครับเอกชนก็ไม่ต้องไปวิ่งอะไรมากให้ผ่านด้วยคล้ายๆเป็นแบบไปทับหลวงแบบญี่ปุ่นที่เคยเข้าไปในประเทศต่างๆนะครับญี่ปุ่นเขาเป็นทับหลวงนะฮะมีขบวนมีอะไรแล้วก็เวลาเจรจาค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงแล้วมีอำนาจเดินอำนาจในการต่อรองนะครับนี่ผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่จะเสริมท่านประธานนะครับแล้วก็ผมมองว่าระยะยาวเนี่ยถ้าโครงสร้างพื้นฐานแม้แต่ไทยเองหรือในพม่าซึ่งเราไปช่วยเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับต่อไปก็ต้องพยายามให้หาวิธีให้ทางข้างในพม่าเรียบร้อยนะครับผมมองว่าแม่สอดเนี่ยก็คือการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางบกต่อไปจะเป็นอย่างนั้นนะฮะจะเป็นจุดที่เราจะไม่ได้ชายแดนนะไม่ใช่ข้ามแดนนะแต่เป็นการค้าระหว่างประเทศช่องบกนะครับแม่ชายแดนของบ้านทางภาคเหนือนี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเมืองก้นซอยต่อไปจะเป็นเมืองปากซอยนะเพราะว่าทะลุทะลวงไปนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องวุ่นวายหน่อยนึงเพราะต้องเป็นเรื่องของการปรับตัวผมคิดว่าตรงนี้จุดนี้ต้องได้แน่แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจในช่วงต่อไปที่เราจะตัดสินนะครับคือขณะนี้ทางรัฐบาลไทยให้ญี่ปุ่นเลือกสร้างถนนสร้างรถไฟรางคู่นะครับ3เส้นนะครับกาญจนบุรีแหลมฉบังแม่สอดมุกดาหารกรุงเทพเชียงใหม่อย่างนี้น่าดูถ้าเขาตัดสินว่าเป็นแม่สอดเนี่ยแสดงว่าญี่ปุ่นมีของเยอะต่อไปเพราะญี่ปุ่นเขาพยายามจะครองแถบ R9 R12 นะครับก็คือส่วนที่อยู่ในลาวคือเส้นตรงนี่เป็นของจีนนะฮะเส้นขวางนี่ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นพยายามเข้าไปมีอิทธิพลในลาวนะครับในเวียดนามนะครับอันนี้ก็น่าจุดนี้น่าสนใจว่าญี่ปุ่นจะเลือกอะไรนะฮะแต่ข่าวเบื้องต้นอาจจะเลือกกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขามองศักยภาพตรงนี้ยังไงนะครับอันนี้น่าสนใจในช่วงต่อไปครับอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานนะครับผมคิดว่าวันก่อนผมได้อ่านเว็บไซต์ของพม่านะครับเขาก็มีการพูดคุยกันว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาก็เริ่มสำรวจเรื่อง CPI ของเขานะฮะดัชนีผู้บริโภคแล้วก็มีการพูดว่าค่าแรงขั้นต่ำน่าจะ 7,000 จ้าต่อวัน 7,000 จ้าก็ตกประมาณ210บาท200นิดๆนะฮะแต่แรงงานบอกไม่ต้อง 7,000 จ้าหรอก 4,000 ก็พอละ 4,000 ก็ตกประมาณ120ก็แสดงว่าจริงๆก็อยู่ในช่วงต่ำกว่า120นิดหน่อยตอนนี้ถ้าพม่ามีขนาดนี้พม่ามีเสน่ห์ในการลงทุนเยอะนะครับถ้ามีการลงทุนมากโตมากอีกระยะหนึ่งก็หมายความว่าค่าแรงในพม่าก็ต้องสูงขึ้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ส่วนต่างระหว่างค่าแรงเรากับค่าแรงของพม่าเนี่ยบางลงแต่ส่วนต่างเขาบางลงนี่มันก็บางคนเขาคิดเขารักบ้านเนี่ยถ้าได้น้อยเขาไม่มาละผมว่าอย่างนั้นนะเขามีทางเลือกมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องดูในช่วงต่อไปว่าแรงงานก็อาจจะไม่ได้มามากอย่างที่เคยนะครับเพราะว่าระดับการพัฒนาก็สูงขึ้นครับก็อาจจะเราต้องปรับกระบวนการผิดในช่วงต่อไปใช้เครื่องจักรหรือใช้อะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่านี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งครับก็เหมือนกับจีนสมัยก่อนค่าแรงก็ถูกเดี๋ยวนี้ไม่ถูกแล้วนะฮะเพราะจีนโตนะฮะแต่พม่าโตพม่าก็มาซื้อของเรามากขึ้นท่านประธานก็จะทางผู้ประกอบการก็จะมีกำลังซื้อที่สูงขึ้นครับค่ะซึ่งอาจารย์ก็ยังมองว่าภาครัฐก็ยังจำเป็นจะต้องเข้ามาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องกฎระเบียบนะครับส่วนในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ดูกันว่าโอเคไหมฮะแต่ผมมองอย่างนึงว่าในช่วงนี้พม่าเองก็นักธุรกิจก็ยังลังเลอยู่ที่จะเข้าไปในพม่านะครับเพราะว่าพม่ายังไม่พร้อมไฟฟ้าอะไรก็ยังไม่พร้อมงั้นช่วงนี้ก็เป็นโอกาสของในเขตไทยครับที่จะสร้างขึ้นมาที่จะทำอะไรในเขตไทยแต่สักพักนึงอาจจะต้องข้ามไปเพราะเขาได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีถ้าทางโน้นพร้อมเรื่องอื่นนะฮะอันนี้ผมก็ซึ่งอาจจะเป็นอนาคตในห้าในภาพต่อไปครับในภาพต่อไปค่ะแล้วพอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแรงงานที่อาจจะเข้ามาน้อยลงแต่ว่าในภาคแรกเนื่องจากว่าmargin ยังไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ยังไงก็ยังมีแรงงานที่มาเมืองไทยทีนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจในที่นี่มันค่อนข้างพึ่งพาแรงงานข้ามชาติพอสมควรใช่ไหมคะจากประสบการณ์ที่คุณยอดทำงานมาเนี่ยอยากจะเห็นคือจะทำยังไงให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนมีความเท่าเทียมกันและสามารถเลือกสถานะได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมองในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ทำงานเนี่ยอยากให้แบบมีกลไกการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เป็นกลไกที่พวกเขาเข้าถึงได้เป็นไงเพราะว่ายิ่งความเจริญมีมากขึ้นเท่าไหร่นะ
ความซับซ้อนของการเลือกสิทธิ์ก็จะยิ่งมากขึ้นอย่างที่สายการอาจจะตอนนี้อาจจะยังเป็นการในจ้างก่อจ้างลูกจ้างขอหรืออีกหน่อยอาจจะมีการจ้างงานที่มันซับซ้อนขึ้นเนี่ยค่ะการละเมิดสิทธิ์มันก็จะแบบมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้รายงานถูกละเมิดสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบออกมาบอกได้ว่าเฮ้ยการที่เขาถูกกระทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องกลไกการร้องเรียนแล้วก็ต้องเป็นกลไกที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยรวมถึงเรื่องการของการมีล่ามด้วยนะคะเพราะที่นี่ใช้แรงงานข้ามชาติแล้วก็ภาษาที่เขาใช้ก็เป็นภาษาพม่าแล้วก็เชื่อว่าคนที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองก็ควรจะได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองในภาษาที่ตัวเองถนัดนะคะอย่างที่แม่สอดตอนนี้หลายหน่วยของราชการก็มีเจ้าหน้าที่ล่ามที่จะแบบทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอกับจำนวนแรงงานที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็กับจำนวนเคสที่มีการละเมิดสิทธิ์อย่างนี้ค่ะยังแต่หลายหน่วยงานก็ยังไม่มีล่ามเนาะทำให้คนงานก็ยังมีความมีข้อจำกัดมีประสานการเข้าถึงอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการทำก็จะเห็นได้จากโรงพักเองใช่ไหมคะสพแม่สอดเองเนี่ยก็ยังไม่มีล่ามที่ยังเป็นกิจการหรือว่าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ทำให้อำนวยความสะดวกให้คนงานเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้นี่แหละคือสิ่งจริงๆที่ตัวหลายๆฝ่ายค่อนข้างจะกังวลก็คือเมื่อไหร่ที่พอรัฐเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ความคิดแบบเป็นส่วนกลางเข้าไปครอบงำมากขึ้นเรื่องนี้อาจารย์สร้อยมากเห็นว่ายังไงคะมันจะมีถ้าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าพอพัฒนาเศรษฐกิจก็มักจะละเลยเรื่องแรงงานแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยในประเด็นนี้อาจารย์สร้อยมากคิดว่ายังไงเราถึงจะบาลานซ์เรื่องการค้าการลงทุนเข้ากับการที่ไม่ละเลยแรงงานแล้วก็คนในพื้นที่มากซึ่งเป็นประเด็นที่ยากนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตภาวะการทั่วไปเนี่ยแรงงานเนี่ยอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแล้วอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าค่าแรงแค่วันละ210เนี่ยคนงานก็พร้อมที่จะมาทํางานให้แล้วล่ะแต่ว่าในอีกแง่นึงเนี่ยอย่างถ้าข้ามมาฝั่งไทยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยการที่ได้เข้ามาทํางานในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านน่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีคนชาติเดียวกันเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วด้วยมันกลายเป็นชุมชนของเขาเองไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะย้ายงานมาทำงานในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องยากหรอกสำหรับคนที่มีเครือข่ายใช่ไหมคะประเด็นได้แล้วก็ในอีกประเด็นที่สองก็คือสำหรับแรงงานจำนวนมากเนี่ยที่ข้ามมาแล้วเนี่ยจะกลับไปอยู่บ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเนาะเพราะว่าคุยกับคนที่เป็นแรงงานแล้วอยากจะกลับบ้านหลายคนที่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบปรับตัวเข้ากับไอ้ที่ที่ตัวเองจากมาไม่ได้อะเพราะจากไปนานแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรคือไม่มีงานรับจ้างอย่างที่ตัวเองเคยทำหรือมีแม้กระทั่งว่าเคยคุยกับน้องคนลาวคนนึงเขามาเป็นคนงานอยู่ในร้านอาหารฝรั่งแถวถนนข้าวสารแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดจะกลับบ้านละเก็บเงินมา7ปีแล้วได้ซื้อที่ปลูกบ้านเรียบร้อยพอกลับมาอยู่บ้านได้3เดือนบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรอ่ะจะมาขายสปาเกตตี้ที่บ้านนี่ก็ไม่มีใครซื้อเนาะก็เลยอ่ะกลับมาอยู่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นในกรณีของแรงงานพม่าก็เหมือนกันคือถ้ากลายเป็นแรงงานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าวันหนึ่งพม่าเนี่ยมีงานให้เขาแบบว่าทำได้แล้วก็พัฒนาฝีมือได้เนี่ยเขาอาจจะกลับก็ได้แต่ในเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตที่แบบเคยมาอยู่เมืองไทยเคยมีแหล่งบันเทิงเรืองรมที่มันมากกว่าที่บ้านเนี่ยเราจะกลับไปอยู่บ้านเนี่ยหรือจะพาวัฒนธรรมแบบนี้กลับบ้านส่วนประเด็นที่2ในเรื่องการแก้ปัญหาของรัฐเนี่ยที่จริงวันนี้เราพูดกันในเรื่องรัฐไทยเนาะการออกระเบียบการอะไรคะการจัดการแรงงานแต่ว่าในปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยคิดว่าในฐานะที่มันเป็น AEC อ่ะประเด็นเราคุยกันเรื่องแรงงานฝีมือแต่ว่าในกลุ่มแรงงานระดับล่างเนี่ยจริงๆแล้วจะแก้ปัญหามันต้องร่วมมือทั้งรัฐที่ส่งมาแล้วก็รัฐที่รับซึ่งประเทศไทยอ่ะเนื่องจากเราเป็นหับเราก็รับเยอะหาวิธีการเยอะแต่ในขณะที่ประเทศต้นทางเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการไปเจรจากันบ้างหรือเปล่าเช่นกรณีลาวพม่าหรือว่ากัมพูชาอย่างเงี้ยการที่จะได้พาสปอร์ตเนี่ยเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนของเขาที่จะเข้าถึงไปทำพาสปอร์ตมันไม่ใช่อย่างเมืองไทยที่เดินไปทำเองได้มันต้องผ่านนายหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่จริงคาดหวังจะให้เกิดความร่วมมือในระดับ AEC นะคะในประเด็นเนี้ยบอกว่าถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยก็ต้องทำใหคนตัวเล็กตัวน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยเข้าถึงสถานะแบบนี้ได้ง่ายๆด้วยก็เลยอยากจะขอติดประเด็นไว้นะคะคุณผู้ชมคะ
วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ประเด็นเรื่องทั้งการค้าแล้วก็แรงงานนะคะบริเวณชายแดนไทยพม่านะคะซึ่งเราก็เห็นความพัฒนาการของการค้าการลงทุนในบริเวณนี้นะคะที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็มีการค้าที่เติบโตแล้วในอนาคตก็ยังมองไปสำหรับเป็นการค้าระหว่างประเทศเป็นการค้าข้ามแดนที่จะสามารถเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่พม่ามากขึ้นเรื่อยๆได้นะคะทั้งรวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตที่สำคัญได้ด้วยนะคะแต่ประเด็นที่เราต้องมาคิดกันอีกทีก็คือเรื่องสิทธิแรงงานการปกป้องสิทธิของคนเหล่านี้รวมถึงการบาลานซ์การพัฒนากับการรวมเอาคนที่เป็นแรงงานแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่เข้ามาสู่การพัฒนาแบบนี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้จากพื้นที่ชายแดนที่หลายคนอาจจะสนใจแต่ไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสอย่างแท้จริงซีรีส์อาเซียนสเคปของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นี่เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทางหนักเท่านั้นนะคะต่อไปเราก็จะมีการลงไปพูดคุยกับพื้นที่คนในพื้นที่แล้วก็นักวิชาการที่นครพนมระนองแล้วก็ไปปิดท้ายที่เชียงของนะคะสำหรับผู้คนที่ท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดตามรายการของเราได้อยู่ในประชาธรรมแล้วก็ YouTube ค่ะเราเจอกันครั้งต่อไปค่ะดิฉันปองขวัญสวัสดีพักลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากทุกท่านนะคะสวัสดีครับThank you.